ก็วันนี้มาก็ถูกหวยมา6งวดติดแล้วยังถวายชุดเสร็จใช่ไหมพี่ก็เสี่ยงดวงมาจับล้วงไข่ในหายแล้วแต่ศรัทธาSpiritual beliefs going back centuries persist among Thai people today. No matter how many decades or centuries it's been, these ancient beliefs remain. Recent years have seen the rise of Mutelu, a system of black magic, superstitions, and mysticism, not to mention items imbued with sacred powers, rites, talismans, and spells.While no one's really sure where the word Mutelu came from, some clues suggest that it's derived from a 25-year-old Indonesian film about two women battling over a man with black magic. Audiences heard the words Mutelu, Mutelu chanted in the film. In time, Mutelu became popular among some Thai celebrities who wore such amulets for fashion. Today, Mutelu is a commonly used term,though its meaning has changed completely. Instead of the black arts, today Mutelu encompasses holy figures, talismans, charms, and rituals designed for optimism and hope. It's also performed to make merit in hope of enhancing wealth, health, fortune, vigor, success, and love. Research from Mahidol University found that more than 52 million people, or 80% of Thailand's population,believe in fortune-telling, astrology, lucky numbers, and other forms of superstition. ก็จริงๆบอกความเชื่อก็คือสิ่งที่คนไทยเรามีมาแต่โบราณนะเรื่องเชื่อในเรื่องของเทพเทวาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่นะเขาก็จะให้ความเคารพนับถือในสิ่งนั้นๆ Wat Mahabub, located in the East Bangkok neighborhood of Prakanong.Is a riverside temple linked to a captivating ghost story. Amid its colorful displays is a shrine dedicated to legendary corpse bride May Nak, one of Thailand's most famous ghosts. There, visitors are greeted by a statue of May Nak and her baby born in tragedy. เท่าที่รู้มาเลยนะคะจากประวัติศาสตร์เลยนะคือต้นไม้ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเป็นต้นไม้ตะเคียนเก่าแก่โบราณหลายร้อยปีแล้วนะคะก็ทีนี้เขาก็ยืนต้นตายยืนต้นตายแล้วตรงนั้นอ่ะบังเอิญเป็นที่เขาเรียกว่าฝังหลุมฝังศพของย่านาสมัยโบราณหลายร้อยปีมาแล้วนะคะแล้วบังเอิญท่านย่ามีคลันตอนท่านเสียเนาะคือตายทั้งกลมเลยก็เลยกลายเป็นที่มาว่าถ้าซื้อชุดแม่ไปถวายอ่ะแล้วก็จะต้องมีของลูกไปด้วยแล้วบางคนเขาก็จะมีขวดนมมีอุปกรณ์ของเด็กอย่างเงี้ยค่ะของเด็กอ่อนบ้างชุดเด็กรองเท้าเด็กก็เลยกลายเป็นที่มาว่าตรงนั้นอ่ะกลายเป็นคลังไปเลยอะค่ะก็วันนี้มาก็ถูกหวยมา6งวดติดแล้ววันนี้ก็เลยมาถวายชุดมาถวายน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยถวายแม่ย่ายังถวายชุดเสร็จใช่ไหมพี่ก็เสี่ยงดวงมาจับล้วงไข่ในหายเพื่อที่เป็นเลขเราก็เอาไปเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยตัว2ตัวอย่างเงี้ยได้ลูก2ลูกก็แล้วแต่ใจเราจับได้เลขอะไรเราก็ไปเล่นA rainbow of colors can be found wrapped in cloth around the sacred trees. This is done to worship the spirits or deities living in the trees, a belief passed down through generations that's likely saved a lot of trees from being cut down. เป็นผ้าสามสีเนี่ยคือคนส่วนมากจะมาแก้บนแต่ถ้าเป็นพวกสบงอะไรเงี้ยคือพาท่านบวชให้ต้นไม้คือลดการตัดต้นไม้อะต้นโพนี่แหละครับคือมันก็อยู่มาตั้งแต่รุ่นย่าผมปู่ผมพ่อตอนนี้พ่อก็70แล้วย่าก็90มันก็เกือบ200ได้แล้วครับเราก็มาทำประเพณีในการตักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราคิดว่าชาวบ้านเชื่อและเราก็เชื่อหลายๆคนเชื่อนะฮะว่าศักดิ์สิทธิ์จริงไหว้ท่านทุกวันพระเราก็มาขอพรจากท่านขอให้เราแบบอยู่มีสุข
สบายไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บไข้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ที่นี่เนี่ยที่มาไหว้มาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะต่างชาติก็มีThe ceremonial ordination of trees is an old tradition from the north of Thailand, where Buddhist monks tie saffron robes around them to connect the preservation of nature with Buddhist identity. ถ้า3สีใช่มั้ยคะส่วนใหญ่อ่ะทั้งหมดมันมี12สีเนาะแต่คนส่วนใหญ่เขาจะใช้3สี7สีนะคะที่มาที่ไปก็คือไม่แตกต่างเลยเนื่องจากว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาบนสีอะไรกับท่านใดไว้กับแม่นางกับลูกคาเทวดาท่านใดกี่สีเอาไว้เท่านั้นเองค่ะคือใช้ได้หมดทุกสีบางคนเขามาสายทำเขาก็จะมีสีขาวสีครีมสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขารู้สึกดีแล้วก็เวลาเขาให้เขาก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยเอาไปผูกต้นไม้เขาก็จะแบบเหมือนมีอะไรในใจว่าทำแล้วสมหวังสุขและสุขใจและเดี๋ยวขอใหม่จะต้องได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะIf you're confused by all the statues of roosters and zebras, just know those are offerings too. เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอาหารผลไม้มะพร้าวไข่ต้มไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเลยม้าลายเพิ่งจะมีแบบช่วงหลังๆน่าจะเริ่มมาจากร้านขายสังฆพันธ์นะคะที่เขามีม้าลายเป็นคู่ๆอ่ะคนก็เริ่มมาจากตรงนั้นมาจากตัวเล็กๆก่อนแล้วคนคงเริ่มเห็นว่ามีม้าลายมาถวายเยอะขึ้นคนคงขอได้เขาก็เลยแบบเอามาถวายกันเรื่อยๆพักหลังๆมาเนี่ยเริ่มเห็นมีเอาไก่ตัวเล็กๆหรือว่าพญานาคหรือว่านางรำคงประมาณว่าถวายบริวารให้กับตายายอะค่ะ As for the zebra statues, people who believe that offering zebra statues will keep them safe on the road because zebra crossings are used for pedestrians to avoid road accidentsThey also symbolize overcoming difficulty and succeeding in life. The statues of fighting cocks range from tiny to enormous and come in silver and gold. People's belief that they're hardworking animals that start every day early means they will bring fortune to one's family.การแก้บนนี้ก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปขอของอะไรใครเนี้ยเราก็อาจจะมีอย่างว่าเป็นน้ำใจเราก็เอาสิ่งที่เราหาได้ที่เราสามารถที่จะนำมาแก้บนได้อยู่ที่ใจของเราแล้วก็อยู่ที่กำลังของเราด้วยถ้าเราทำมากมันก็จะทำให้เราเดือดร้อนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่เราทำแค่พอดีนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเขาก็รับรู้รับทราบเข้าใจในเจตนาของเราเป็นหลักทางที่ดีเพื่อความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราบำเพ็ญบุญไว้บุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่แล้วก็ทำไปแต่ถ้าบุคคลใดที่เขาไม่ได้มีความเชื่ออันนั้นก็ต้องปล่อยวางเขาไปอย่างนั้นจนกว่าเขาจะได้ประสบพบเจอกับตัวเอง Despite the advances of technology and science, a mystical world remains just as real in Thailand today as it did centuries ago. A fantastic world of superstitions, spirits, and magic powers that are alive and well today.And will continue to be relevant into the future. Coconuts TV.